จำหญิงใช่สามารถกลับไปวิ่งออกกำลังกายได้ปกติได้ปกติก่อนเรื่องต่อไปอย่างเรื่องที่ผ่านมาพี่โรบิทไปให้กำลังใจคนที่เรือนจำใช่ไหมโอ้ทราบได้ไงครับอ๋อใช่ก็อยากอะอยากไปให้กำลังใจอยากไปให้พลังผมก็ไปร้องเพลงไปให้ความสุขแค่นี้ก็มีความสุขแล้วผมต่างหากที่ได้พลังอ่ะเข้าไปเขากรี๊ดการ์ดแต่ว่าผมได้พลังจากเขาผมได้เห็นเลยว่าเขาเราเจอกันแค่ประมาณ 15-20 นาทีแต่มันเป็นชั่วโมงทองคำที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดแล้วออกมาจากเรือนจำก็รู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและอยากกลับไปเขามองเราด้วยสายตาแห่งความรักคนที่รักเราแล้วเราได้มาเต็มๆเขาคือพลังของเราเราก็อยากจะกลับไปเจอเขาอีกตอนเข้าไปคือเราแอบกลัวไหมพี่นี่มีความกลัวเลยทั้งสิ้นเลยไม่รู้จะกลัวอะไรครับก็แค่คนกลุ่มหนึ่งที่เขาอยู่ในที่ที่หนึ่งเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปเอนเตอร์เทนเขาไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับเกิดปัญหาของเขามาคืออะไรเราได้เห็นได้ทราบคือแต่ละคนที่มาที่ไปมันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนก็คงเจอเหตุการณ์ในชีวิตที่เขาก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงสำนึกแล้วก็คงรู้ตัวแล้วแหละว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะขาดสติหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์น้อยแต่วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นั้นมีจิตใจที่งดงามแล้วก็พร้อมจะออกมาสู้ต่อกับโลกก็ต้องรอคอยแต่ละคนก็จะมีโอกาสแล้วจะมีวันของเขาที่เขาจะได้มีโอกาสกลับมาอีกครับเราอยากจะเดินหน้าที่จะแบบทำในเรื่องการให้กำลังใจคนการให้กำลังใจคนเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตผมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผ่านทางรายการผ่านทางคอนเทนต์นะครับผมเองก็ยังไม่ได้เป็นปรมาจารย์เรื่องนี้เนาะผมแค่รู้สึกว่าเรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะให้กำลังใจคนบางคนก็อาจจะอินบ็อกซ์มาขอคำแนะนำแล้วเราก็ตอบไปบางคนก็อาจจะเจอเราต่อหน้าเลยแล้วก็ถามเลยอย่างเงี้ยครับหรือบางคนก็เรียกให้เราไปพูดต่อกลุ่มคนหรือบางทีเราก็อาจจะมีโครงการที่อยากใช้พลังคนก็หลากหลายมากครับหมายความว่าการให้กำลังใจที่เรือนจำก็จะทำอีกทำต่อไปโอ้คงมีอีกแน่นอนนี่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับเป็นครั้งแรกไหมพี่ตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ